เย้ตอนนี้ไม่ต้องแปลกใจอยู่ที่คาราโอเกะไม่ใช่ครับมีคีย์บอร์ดพร้อมแล้วก็เมาส์มีนี่มีไม้ด้วยยินดีต้อนรับบาร์โค้ดมีโอบัมจ้าสวัสดีครับสวัสดีครับครั้งที่แล้วคนดูเป็นแสนแล้วนะมาเรียกอ่ะเห็นแล้วเห็นแล้วผมแต่ประมาณ 93,000 โอ้ยทำไมพวกพี่แต่พวกพี่ไม่มีคนดูเลยทำไมพี่ๆเนี่ย2คนดู 10,000 จะตกใจเหมือนกันแสดงว่ามีคนแบบเข้ามาดูอยากฟังความเห็นเยอะเหมือนกันนะใช่เพราะว่าโอ้ซีรีส์นี่ดังมากๆเฮ้ยเปิดดังเลยอ๋อลำโพงใหญ่ไม่ว่าตอนแรกแอบคิดแล้วว่าปกติเวลาเขาจัดคิวมาใช่ไหมลูกๆเราก็จะคิดว่ามันต้องเป็นตอนพีคของใครในตอนนั้นแหละเออแล้วพอวันนี้ว่าเป็นสามคนนี้วันนี้จะมีอะไรของสามคนนี้หรือเปล่าไม่มีจะไม่มีได้ไงเป็นยังไงบ้างกระแสต่อไปแบบทวิตเตอร์คือเก้าเนี่ยผมได้ไปดูก็มีคนล้นหลามครับล้นหลามใช้คำว่าล้นหลามแบบชื่นชมในการแสดงของหลายๆคนก็แปลว่าผมก็ถึงอยู่นะมันเจ้าจะเศร้านิดหน่อยพวกพี่ดูแล้วรู้สึกไงกันบ้างครับพี่เอาจริงบ้างพี่เพิ่งดูเมื่อกี้เลยก่อนที่เราจะดูเข้ามาอารมณ์ก็เลยยังค้างอยู่เป็นไงบ้างโอ้โหพี่ต้องเล่าให้ฟังกันล่ะไม่รู้สึกว่าคนเรามันจะโดนอะไรได้ขนาดนั้นแบบแม่เสียปั๊บแล้วก็มาแบบว่าพ่อแขวนคออีกรวมถึงสิ่งที่ชอบที่สุดคือคิดค้นยาเป็นของตัวเองแล้วมียาแก้อีกมียาแก้อยากรู้ว่าไอเนี้ยมันมีแบบรีเสิร์ชไหมเขารีเสิร์ชไหมว่ามันเป็นสารอะไรยังไงพี่อยากรู้คือสำหรับในตัวบทที่ผมได้รับมาจริงๆมันเขาเขียนไว้ว่าผมเนี่ยเรียนวิทยาศาสตร์เคมีครับที่ประเทศอังกฤษใช่แต่ถ้าลึกขนาดนั้นว่าเป็นตัวยาไหนผมไม่ได้ศึกษาแต่ผมก็ไปเซิร์ชมาบ้างว่าแบบเอ้ยมียาไหนทำให้หลอนเปล่ามันก็มีเหมือนกันครับมันฟิลเป็นฟิลสายเสพติดป่ะครับหรือว่ามันเป็นฟิลยังไงฟิลแบบหลอนประสาทอะไรเงี้ยครับใช่มันจะเป็นฟิลนั้นไม่แน่ใจว่ามันคือชื่อสาร THC หรือเปล่าอะไรแบบนั้นสารมันชื่อ THC อันนั้นจะหลอนยิ้มมาดิจริงๆแต่ถ้าไปเสิร์ชอ่ะมันจะมีแบบ THC เหมือนมันจะเป็นชื่อของสารที่มันเป็นสารเสพติดอะไรอย่างเงี้ยเคลิบเคลิ้มชื่อรายการไม่ใช่ชื่อรายการหรอ THC มันเป็นทั้งชื่อรายการแล้วก็มันเป็นชื่อสารก็อยากให้คนดูลองคอมเมนต์มั้ยว่าแบบผู้รู้เพราะเมื่อกี้พวกเราอาจจะเป็นผู้แบบคิดพวกพี่เดากันว่าสรุปนนท์น่ะกับครูเก่งอ่ะก็คือไปหนีไปด้วยกันจริงๆแล้วทุกคนก็คือโอ้ตามแค้นกันแบบงงๆแล้วเดี๋ยวกลับมาจากญี่ปุ่นกับคนนี้ชื่อว่าอะไรเนี่ยเราไปเที่ยวกันมาอะไรจบเลยแต่ว่าเห็นในเทรลเลอร์เอพิโซดหน้าแล้วมันจะเป็นที่ว่าครูเก่งกับนนท์น่ะไม่ได้ไปญี่ปุ่นตามที่พี่พูดว่าเพราะว่าเขาอ่ะพี่ไม่รู้เนี่ยต้องไปหรอกล้มอยู่ตรงดาดฟ้าผมเห็นอยู่เอาหรอซึ่งมันจะมีอยู่ในเอพิโซดนี้วายนะแสดงก็ต้องมาร่วมกันไขด้วยใช่ก็ต้องมาดูว่าเป็นยังไงเอาไหมแล้วคนนั้นมีเพลงใหม่นี่วันนี้เฮ้ยไขหน่อยไหมล่ะแต่ชื่อเพลงว่าอะไรลูกชายชื่อเพลงขาดนะครับฝากด้วยนะครับผมมีทั้งเวอร์ชันของพี่สแตมแล้วก็เป็นเวอร์ชันสุดพิเศษก็คือเวอร์ชันของบัมบัมนี่เองครับจัดไปสักหนึ่งท่อนโอเคจัดไปครับน้องๆก่อนที่จะอยากจัดไปอยากฟังมีโอพูดคำว่าบัมบัมมากแต่พี่โบลองเรียกเพื่อนว่าบัมบัมหน่อยสิบัมบัมอุ้ยไม่เอาดีกว่าแต่งให้คนลุกคนลุกอาจารย์ฟังคอนไหมลูกชายโอเคเธอค่าฉันไปแค่สักคนแล้วเธอก็คงไม่เป็นไรแต่ค่าเธอไปแค่สักวันฉันยังหมดแรงจะหายใจที่ผ่านมามีเพียงตัวฉันคิดไปคนเดียวหมดเรื่องไงว่างเปล่าอย่างนี้เลยใช่ไหมเมื่อโลกของเธอเดินต่อไปแค่ขาฉันไป1คนก็ยี่หมุนโอ้ยไม่ใช่ The Voice ครับเอาจริงว่าตอนที่น้องเพิ่งปล่อยเพลงเนี้ยนี่ก็เพิ่งแบบว่าเราไปคุ้นเราคุ้นหน้าบัมตอนไหนวะก็เลยแบบนั่งนึกแล้วก็ไปดูใน Twitter ใช่ป่ะไอ้ว่าเอ้าแกประกวดไอ้นี่นี่ใช่มั้ย The Star Idol โอ้โหไม่ The Star ปกติปี2022ปกติแต่ปีนั้นเราเรียกมาเราได้เรียกเดฟตาร์รีแอคผมดูอยู่จริงปะเนี่ยอุ้ยน้องหน้าเหมือนไดมอนด์มากอ๋อจริงเหรอใช่อ๋ออุ้ยใช่ไม่จริงเหรอใช่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 ความสงสัยส่วนตัวก็แบบเด็กมีเยอะทำไมแบบน้องคนนี้ได้ร้องเพลงก็เลยแบบก็เลยไปลองเฟิร์นดูว่าอ๋อมีประวัติเคยประกวดเคยอะไรอย่างงี้มีประวัติเด็กมีประวัติอะไรอย่างงี้มีประวัติมีประวัติดีหรือเปล่าดีดีครับดีครับดีครับแล้วก็พอซะด้วยอุ้ยขอบคุณมากอ่ะEP 10ใกล้จะถึงปลายทางแล้วมันจะต้องแบบเข้มข้น100ตอนเอายาว100ตอนเลยอยู่กันไปนะคะยาวคนหาว่าโนนหายไปไหนนะคะขึ้นในโชว์ผมหน่อยโชว์ผมให้กล้องดูนี่หนุ่มจุกซามูไร
สวัสดีครับเฮ้ยคนละแข้งรู้เลยพี่พีครับโอเคมีโอคนร้ายคนชั่วนะครับกูต้องให้พวกเด็กเวรพวกเคียนั่นพูดความจริงออกมาให้หมดที่กูทำไปอ่ะกูจะเข้าไปคุกคีไปสนิทกับมันให้มันไว้ใจนั่นแน่ใส่ตาแล้วมึงจะบอกไอ้เสียเดียวผีแล้วรู้ป่าวว่าไอ้บีแล้วตอนแรกอ่ะเขาบอกว่าต้าคอปเปอร์จะมาโอ้โหรู้เลยว่าแบบแค่เพื่อนกันยังไงชีวิตกูไม่เหลืออะไรแล้วแบบตายให้มันไปพ้นทีวีแบบผูกกลางวัดเล่นใหญ่แล้วจริงพ่อตายแม่ตายถึงเสนอไปปาร์ตี้บ้านในปอวะเริ่มละก็มันเป็นโอกาสดีที่กูจะได้ใช้นี่ตัวที่มีกากบาทอ่ะคือตัวที่มีสารนอนพี่ต้องช่วยผมกระชากหน้ากากพวกนั้นให้ได้นะแต่อันที่ไม่มีมันคือตัวแก่พี่น้องไม่ถึงตายหน้าเหมือนกันเหรอคล้ายๆนะคล้ายๆนะผมลองผมเดียวผมเล่นกับใครหน้าก็เหมือนกันหมดยังนอนอยู่อ๋อนี่กลับมาแล้วนี่หมดแล้วกลับมาแล้วโดนยิงเหรอจะยิงเธอแล้วว่าคุณหมอนี่เดี๋ยวแทนมาช่วยฮะยืนยิ้มยิงเลยยิงเลยไอตีมึงไม่ต้องทำขนาดนั้นหรอกเว้ยมึงใจเย็นมึงใจเย็นมึงใจเย็นเฮียไอ้เมื่อกี้แม่งจะยิงกูสัตว์ช่วยเฮียอะไรไม่ได้กูอกปากมึงนะห้ามห้ามไอตีตกใจเดี๋ยวว่าจะรู้ว่าตีเดี๋ยวว่าไม่แทนเลยพี่เดี๋ยวผมยิงเองพี่ไม่ตีสัญญาว่าจะไม่เป็นคนแบบนี้แล้วว่ะจะไม่เป็นคนใจร้อนแบบนี้อ่ะพี่มันจะฆ่าเราเอาดูดูดูหน้าแหงหมดแล้วตีไอ้ตีหน้าแหงตีหมดรออะไรวะเก่งมากแล้วต้องนอนนิ่งใช่เหมือนจะได้ดีมากแต่พี่อาได้ดูคิวเลยนะได้นอนตัวได้ดูคิวอยู่ดูคิวมาดูคิวเอานี่เรื่องเพื่อนตายเหรออืมว่าแล้วทำไมสนุกขนาดนี้ไอ้ยาอันนี้คือที่ถ่ายกันไว้ที่ออนในทีเฮ้ยคุณนะคนกลางคุณมากครับเฮ้ยอ้าวมาแอบส่องแสดงว่าบทของโนนี่พี่ส่งมาให้พี่อ่านไม่ได้ถูกใช้ถ่ายจริงพี่วาโค้ดใช่พี่ต้องรู้ให้ได้ว่าโนนหายไปไหนกันแน่เราจะมีเพื่อนใหม่สองคนค่ะสวัสดีครับโอ้โหเตะบอลถอดเสื้อนักเรียนสั่งผิดกฎหมายเอ้ยไม่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 ผิดกฎหมายผิดกฎระเบียบไม่แต่เอ็นตีมันเก่าไงหัวจันตาวะเพราะเรื่องไม่เจ๋งสัตว์ทำไมเขาต้องถอดเสื้อแบบแจ็คอินผมว่าเขาหน้าพอจบเป็นคอมเมนต์ในปาร์ตี้บ้านเฮ้ยผมเป็นคนตั้งชื่อกลุ่มนะจริงเหรอใช่ชื่อกลุ่มว่าขวัญใจเข้ากันแล้วเฉยพูดง่ายๆมันก็เหมือนสารพูดความจริงอะไรไม่ถึงตายใช่ไหมแค่นี้คงไม่ตายหรอกอย่าหลงนะมันยิบผิดอ่ะดูแล้วระวังรถหายนะหาไม่เจออะไรอย่างเงี้ยไม่นินทาใครต่อไปไม่ต้องมีเข้าแต่แรกเนาะอุ้ยปล่อยเรื่องเลยเถิดจนถึงเพื่อนโดนวางยาเลยนะเว้ยมันมีอะไรอีกเยอะนะเว้ยที่มึงยังไม่เข้าใจทั้งเรื่องนนแล้วก็เรื่องแทนกูจะให้โอกาสมึงครั้งสุดท้ายโอ้ยังให้อยู่มึงไม่ได้จะบอกไปให้หมดเลยแขนก็โอ้ยเอาเราเริ่มตอนเลยใช่ไหมตอนแรกๆใช่พอพวกเราไปถึงบ้านในปอกูกับไอ้แทนก็ติดกล้องและเครื่องอัดเสียงเอาไว้ก่อนที่เราจะเริ่มปาร์ตี้กันเพื่อคอยจับตาดูว่าวันนี้จะเกิดอะไรขึ้นบ้างกูว่าหายไปไหนมาอ้าวแล้วระหว่างที่พวกเราของไม่เก็บกันไอ้แทนไม่ก็โอ้โหมันช่วยกันทำแล้วเราก็กินแซงไปเนี่ยเราไม่ต้องผมไม่ได้กินนะพี่มันก็แบบไก่มึงกินทำไมกินเอามาจะได้สารภาพความจริงเมื่อ3ปีที่แล้วเกี่ยวกับนนท์ออกมาเรียบร้อยโอ้ยถึงว่าทำไมไปคิดเหมือนทีเอสซีเลยเนาะปาร์ตี้ปาร์ตี้ตอนคิดหาความจริงก็ว่าแล้วทำไมบางคนเห็นบางคนไม่เห็นไม่ได้คิดว่ายแทนมันตั้งใจจะทำผิดแผน
หโคตรชั่วแล้วก็ไม่ใช่แค่ตอนปาร์ตี้เฮ้ยกดลงมานะหลังจากชั่วจัดเลยแล้วก็หวานยับเลยโหนี่คืออะไรเอาแล้วลูกแดงตายจริงอดีตนางทราบตายจริงมั้ยมันก็ไม่ใช่อุบัติเหตุเอาแล้วลูกแดงเกี่ยวอะไรทำไมต้องตายเป็นแทนนี่แหละโถ่เอาเป็นคนทำกระดาษด้วยนะเนี่ยใช่โอ้โหหูชั่วมากเลยอ่ะยาของไอ้แทนเข้าไปกระตุ้นความกลัวในจิตใต้สำนึกของแต่ละคนยิ่งใครกลัวอะไรเท่าไหร่ก็จะยิ่งเจอสิ่งที่น่ากลัวกันนั้นบอกแล้วเห็นผีไทยอ่ะทักไปทักใครอ่ะอ่ะเรียบร้อยใครอ่ะมาหาแถมตามมาในป่าเออเอาแหมเอาเอาเอามันหลอนไงใช่ไหมหลอนอ๋อยิ่งเรากลัวอะไรเราก็จะหลอนกองกูเจ๊งอ่ะวันนี้เลิกกองพรุ่งนี้ค่อยถ่ายต่อที่มึงอยากส่วนดึกข้างในไปพ่อมาฟ้องเอาลุ้นมาดูโอ้ยภาพเดิมแสบท้องเลยอุ้ยรู้จริงๆแกเป็นคนทำลุงแดงหรออุ้ยลุงแดงอ่ะเอาข้าวมาโอ้ไม่เกี่ยวเลยอ่ะลุงโบทำไมต้องชั่วขนาดนี้มันไม่เข้าใจเลยอ่ะใจเย็นพี่ใจเย็นเกิดมาได้ไงวะเฮ้ยใจเย็นโอเคต้องทนมันเป็นหนังทนกินหน่อยเล่นแรงเล่นแรงตอนแรงไปเป้าแกไปแล้วเขายิ้มมาพูดบอกแล้วนอนเออไม่เคยมีเรื่องไม่เข้าใจนิดหน่อยมันไม่ต้องรู้มากหรอกเรื่องแม่งผ่านตั้งนานแล้วใช่ไหมเราก็ต้องเป็นมันเนี่ยแหละพี่วางยายท็อปคุยคนบนเน็ตฉันเห็นมีคนท็อปมันหลอนเอาใจช่วยเธออยู่นะใช่ปะเขาต้องมาไล่ฆ่าพวกเรากลับมาแก้พี่ใหม่ถูกนะพี่อะไรหลอนเองแกล้งหลอนเองหลอนเองมีคนละหัวมันจำก็ไม่ได้ช่วยกูหน่อยนะกูไม่อยากตายโอ้ยโอ้ยกูเซ็งกูเซ็งมึงหลอนอยู่ได้ผลเว้ยได้ผลเออซิลเวอร์อุ้ยป้าเหรออุ้ย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 ว่านว่านไหมอ่ะตีไหมตอบด่วนพี่โอ้หูหลับเลยอุ้ยถอดถอดคำพูดที่ฉันสงสารมันไม่ได้เลยอ่ะทำไมทุกคนแขนไงพี่แขนน้องเราไงชุกโอ้ยมันหมอผีเลยอ่ะเอ้าจับมาไว้หรอไม่ใช่ท็อปคือว่าผีเข้าจริงไอ้ท็อปทำไมลากมันเหมือนผีเข้าใช่ไหมวิจินเนี่ยโอ้ว่าเดือดผีแล้วนะกินเข้าไปอีกอะไรอย่างงี้ป่ะอันนี้น่ารักเลยเนี่ยสองคนเนี่ยเหมือนแบบชั่วฟ้าดินสลายอะไรเงี้ยน่ากลัวอยู่พี่เออท็อปนอนน่ารักมากอ่ะโอ้มีโอบัมก็น่ารักไงไอ้เต่าไอ้จอนน่ารักไอ้จอนผมมาน่ารักน่ารักที่สุดน่ารักมากน่ารักเกินน่ารักเกินไปมุ้ยกูอยู่ที่ไหนวะเนี่ยเสร็จตรงนี้หล่อนจริงกูไม่จากที่นี่นะกูไม่อยากตายมึงเจ็บขนาดนี้มึงพักก่อนไม่มีใครทำร้ายมึงหรอกครับไม่ชั่วจังไม่กูรับอย่างที่นี่ไอ้บอมไอ้บอมไม่ปล่อยกูแน่วันนี้สั่งมึงปล่อยกูกูต้องหนีมาจากที่นี่เว้ยเฮ้ยมึงทำอะไรไม่ใช่จุ๊บพี่มันไม่ทำร้ายมึงหรอกแอบจีนถ้ามึงปกป้องมันสกัดจีนแล้วสกัดจีนต้องเพราะมึงนอนหรอมึงไปลงโทษคนที่ทำร้ายนนท์อย่าสั่งเหรอไปสั่งได้ด้วยเหรอมึงจะปลอดภัยเออมันควบคุมได้ด้วยเหรอคอนโทรลได้ด้วยทำได้ต้องลงโทษคนที่ทำร้ายนนท์หรือว่าคนที่ทำคนที่เป็นคนผลิตยาจัดที่ทำได้ไอ้นี่มันหลอนหลอนเขาอยู่แล้วไอ้พี่ย้ำไปย้ำก็ลงโทษตัวเองปะต้องลงโทษคนที่ทำร้ายนนท์มีจามอะไรเงี้ยเออก็คือตัวเองพ่อพ่อด้วยเพื่อนด้วยกูต้องลงโทษไปจัดการคนที่ทำร้ายนนท์ขึ้นตัวเปิดเลยสะกดจิตอย่างนี้เลยอ่ะโอ้โหขอมอบหน้ากากมือแทงเรียบร้อยเดือดเดือดเดือดสมจริงลูกหลักต้องโดนคนที่ทำร้ายหน่อย
กูต้องลงด้วยคนนี้มันไล่ตอนใครอ่ะเมียวเมียวไม่ใช่ใช่พี่นิวพี่นิวโอ้โหมันจะได้แบบโอ้โหการแสดงแบบโอ้ขนาดนั้นเลยเหรอดูงี้ไม่ทำแผลแล้วให้เราฆ่าตัวตายหนึ่งของพ่อปู่เจ้าเลยไม่แต่พีคือใส่หลายปะเนี่ยไม่ใช่ว่าแบบไปนี่ส่วนฮาร์ดดิสมันคงตั้งใจวางให้ไว้เห็นเราไปเปิดดูเอ๊ะเขาไม่ได้เป็นนี่กันหรอไม่ได้มาช่วยกันไม่แต่นี้มันคือมันพูดเหมือนพูดใส่ให้ไอ้นี่คนเดียวเลยนะตัวเองไม่ผิดเลยมั้งคือโบยนะพี่เออไม่ใช่มันพูดไปเลยอะโบยให้แทนเดี๋ยวโดนเดี๋ยวโดนไอ้พี่จินโอ้ยมึงไอ้พี่จินขอบคุณที่ทำแผลให้แล้วเพื่อนกว่ากูจะรู้ขอบคุณที่หลังไม่ต้องโอเคกูว่าทำอะไรไม่ทำหรอกไปโดนอะไรมาเนี่ยอย่างแม่งเลวร้ายเกินกว่าที่กูตั้งใจไว้เมื่อกูไม่คิดจริงๆว่าไอ้แทนมันจะทำถึงขนาดนี้พวกมึงสองคนเป็นบ้าอะไรกันวะเอ้ามึงจะฆ่ากูให้ตายหมดเลยไหมเนี่ยเอ้าฟังไว้ตั้งนานอุตส่าห์เล่าให้ฟังถ้ากูรู้ว่าไอ้แทนมันตั้งใจจะฆ่าพวกมึงกูไม่มีทางให้พวกมึงมาที่นี่เด็ดขาดด้วยมึงจะโกรธจะเกลียดกูก็ได้นะแต่กูสาบานเลยว่ากูไม่ตั้งใจจะฆ่าใครจริงๆโกรธแล้วนะไอ้แทนน่ารักโกรธน่ารักมากก็คือพี่ของไอ้นนท์ที่ชื่อจริงว่านิวใช่ไหมนิวแทนพี่นิวเขากลับมาจากอังกฤษแทนคือมาแทนส่วนมึงนิวแทนก็คือแฟนนนนิวแทนนนนนทะเลใช่นิวพวกมึงสองคนไม่เคยคิดว่าพวกกูเป็นเพื่อนอะไรหรอวะคือกูกับพี่นิวแค่ตั้งใจจะเข้ามาในกลุ่มเพื่อหาความจริงเกี่ยวกับนนกูรู้ว่านนหายตัวไปแต่กูไม่เคยรู้เลยว่ามันหายไปไหนมันยังมีชีวิตอยู่หรือเปล่ามันหลอกหลอนกูมากนะเว้ยมึงไม่เข้าใจหรอกอู้โกรธนะและที่กูทำไปโกรธคือกูรู้สึกผิดกับนนที่กูเคยลั่นไปตายอยากให้กูให้อภัยฮะมึงก็ไปตายไปแล้วมันก็เสือกหายไปจริงๆถ้าครูตายไปยังอ่ะครูเก่งครูผิดจริงๆมีสิทธิ์ไหมน่าจะหลอนเอาจริงๆพูดอะไรไม่ได้เลยถามกูเก่งได้หรือยังโอ้โหพูดไม่ได้ก็คุณนี่แหละคือคนที่ทำทุกอย่างไม่เครียดลงหมายความว่าไงวะปล่อยคิดไงพูดไปเลยกูกูคือคนที่ปล่อยคลิปไอ้นนโดนย้ำหน้าคือคนที่ขายคลิปไอ้นนท์และครูเก่งแล้วก็ปล่อยไม่ลงอินเทอร์เน็ตเฮ้ยแต่ผมห้ามแล้วนะแบบเพื่อนดีแล้วดีแล้วทีนี้ยังบอกเลยทำเป็นไม่รู้เรื่องวันต่อมาแต่เราเป็นแบบเสียงส่วนน้อยเขาไม่ฟังเราหรอกแต่ไหนกูชอบไอ้นนท์มากจริงๆนะเว้ยแล้วแม่ก็ไม่เคยบอกชอบกูหรอกกูก็รู้อยู่แล้วแม่ก็ต้องมีแฟนแน่กูคุณได้แต่ตอนนั้นกูเห็นมันมีอะไรกูเก่งกูก็เลยโกรธหน้ามือแล้วทำแบบนั้นไปกูคือเป็นมึงมาตลอดเป็นมึงมาโดยตลอดเลยเหรอวะหลักไปแล้วดูเราทั้งคู่ไม่เป็นคนที่ทำร้ายไอ้นนท์หรอกวะมึงเศร้านะเพื่อน
อย่างน้อยมีฟุกอยู่นะไม่เป็นไรนะฟุกนี่เงียบเงียบตลอดเลยเฮ้ยเราช่วยช่วยอะไรช่วยทางสายตาใส่เอาละอันนี้มันคือเลือดป่ะครับเนี่ยหรือว่าคืออะไรน่าจะเป็นพ็อปปี้อ๋อพ็อปใช่ไหมใช่ใช่ใช่ให้แกสวยให้มันน่ากลัวเลยดูว่าแบบเลือดใครวะโอ้โหกระสับกระใสเกินไปกระสับกระสุนมีคนได้ยินปะเนี่ยมีโอ้ยจินเรียบร้อยจินหลับแล้วจะฆ่าจินเนาะน่าจะเป็นขวานของไอ้แทนที่มันสำรองไว้แต่ก็ดีแล้วแหละอ๋อหูยมีเห็นด้วยโอ้ตายอยู่ตั้งนานเอ้าเล็งทำไมเล็งติดกันแล้วนะโอ้ข้าสงสารใครมีปัญหากูยิงไส้ตายแน่สอดโอ้ยคำพูดกูคำพูดใครพี่นวดคืนเอาคืนพี่ไม่เกียร์ทำจริงใช่ไหมถ้ามันจะเป็นจริงก็ต้องทำทำเถอะพอไม่ใช่ไม่ได้แล้วจริงใช่ป่ะเจ็บไปหมดแล้วเป็นคนทำพังไงดิเอาไม่เล็งเฮ้ยโอ้ยไอ้ไว้ไอ้ไว้เดี๋ยวมึงเจอกูสั่งให้กูทำนู่นทำนี่ถ้ามึงไม่อยากไปฆ่าไปก่อนนี่อู้แต่หน้าเละเนี่ยไอ้ไว้ทุกอย่างที่ไม่เกิดขึ้นในบ้านหลังนี้คิดหมดอยู่เมื่อกี้ไม่เหมือนสั้นที่นอนเขียนแล้วเป๊ะเออเหมือนดูสภาพไปท็อปดิมันโดนผีพระผู้จันตาเข้าสิงอ่ะจริงจริงแต่ผมว่าสภาพพี่ท็อปไม่เคยเห็นคนผีเข้าอ่ะพี่อ้าวเฮ้ยไปขัดเก่งเลยเป็นบทฉลาดใช่ไหมเป็นเมายาอุ้ยรู้ด้วยรู้มากอีกรู้จะเมายามาจากไหนก่อนถูกถูกเห็ดในป่ามันก็อาจจะมีพวกเห็ดถูกไม่กินเข้าไปแล้วเกิดภาพหลอนอ่ะไอ้นี่เก่งไอ้นี่เก่งเอาแต่ตัวเองหลอนมากคุณหลอนสุดอุ้ยชัยสาปะเนี่ยไม่ต้องไปฟิล์มของไอ้นนท์แน่แน่ไอ้นนท์อยากกันนนท์อยากกันนนท์ถูกไอ้นนท์เรารับจบทุกอย่างมันทำร้ายพวกเราบอกพวกเราเคยทำร้ายมันก่อนเป็นตำเหี้ยแม่งเลยตั้งหลายเรื่องเฮ้ยตกใจเลยกูยังร้องคนที่จะหลายก่อนร้องคนไปพูดเดียวกันแล้วจะวางลูกมาลูกกันจังหวะมาแม่แม่อู๋โอ้ยสาวสาวสาวน่ากลัวมากโอ้ยคิดว่าทางเมื่อกี้คือทางออกไปนี่ไปถ่ายกันที่ไหนเลยลูกคือเชียงใหม่เลยเราอยู่ไหนวะเนี่ยในป่าอย่างเงี้ยเลยเหรอครับใช่ครับเอาหน่าก็ดีกว่าที่เดิมปะเหมือนจะเป็นป่าที่ชื่อเหมือนเราผ่านที่นี่มาแล้วอยู่ในค่ายอยู่ในค่ายแทนคุณนะฮะขอชื่อค่ายนี้จริงๆครับชื่อค่ายเป็นค่ายแบบค่ายลูกเสือค่ายลูกเสือคนจะมาแบบพวกเด็กประถมก็จะมาเรียนทำสัญลักษณ์กันเด็กประถมที่เชียงใหม่แล้วมันจะมีป่าอยู่มันเป็นทางป่ามีเสือไหมมีแต่ลูกเสือเลยไม่มีกวางไม่กวางไม่มีครับมีเสือไหมฮะตอนเข้ามาก็เห็นไหมฮะนั่นตัวปั้นลูกเสือไม่นี่ไงไม่เกี่ยวหนังใช่ไหมเลยโอเคโอเคทำสัญลักษณ์กันแล้วจริงมองเห็นไหมสัญลักษณ์อะคือไม่เห็นทำให้สบายใจเลยงั้นโอเคโอเคอ้าวนี่กลับมาที่เดิมทางนี้แล้วกันหลงละเอ้าก็ตั้งกล้องแล้วไงก็ต้องใช้วนมาฉันนึกถึงอะไรปะอะไรกินพอที่หลงตอนที่ตกไปในเหวนี่มันที่มึงวาไปหรือเปล่าไม่ใช่ละนี่เราจะติดอยู่ที่นี่ตลอดไปเลยเหรอวะเถียงกันปังชุบปังชุบลัทธิพ่อปู่จันตาใครหลงเข้ามาไม่มีทางออกไปได้เวอมีทางเข้ามันก็ต้องมีทางออกดิถูกต้องนี่ใครมันจะไปติดอยู่ที่นี่ตลอดไปวะไม่มีทางมันเดินวนมาได้ไงแล้วแต่ถ้าติดใจไม่แน่ไอ้หยาสรุปกลับมาที่เดิมนุ่นนุ่นนุ่นเฮ้ยอะไรเอ๊ะเอ๊ะถ้าเกิดเดินกลับมาอีกทีนี่คือตลกหกฉากเลยนะที่เดิมครับ
ที่เดิมเอาปั๊บหน่อยโอเคเดิมไหมเดิมไหมน่ารักหน่อยอุ้ยที่ทำไอ้นี่ไว้แต่มึงบอกว่าเราจอดอยู่ที่นี่ได้ไงมึงกูก็ไม่รู้ว่ามาของมึงถ้ามันเดินยังไงวนวะจินไม่จำเลยจินพี่ด้วยเดินเป็นบอกแล้วใช่ป่ะนอนเหมือนกันอยู่ตอนนี้ก็กูจะปกป้องเองเย้โอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเพราะฉะนั้นกูจะพาหมอจากที่นี่ให้ได้อีกสักรอบโอ้ตอนนี้โอ้ละเพื่อนที่ติดป่าใช่ไหมเพื่อนเพื่อนจะตายหมดแล้วเพราะฉะนั้นต้องเข้มแข็งโอ้โหเชื่อมั่นในตัวกูนะเป็นจิตวิญญาณเชื่อมั่นเลยหลง3รอบแล้วเนี่ยนี่ไงโอ้ยเขาเป็นเขาเรียกว่าเป็นจิตวิญญาณที่ทำให้แบบคนที่โกรธๆอยู่แบบนิ่งๆไว้ใช่ไม่ความรักจะชนะทุกอย่างจริงถูกเห็นไหมที่เดิมเหมือนเดิมเขาจะได้อีกไหมเห็นไหมเชื่อใจเชื่อใจหลงป่าจริงเนาะลูกเป็นทางนี้อาจจะเป็นทางออกก็ได้นะงั้นเดี๋ยวเราไปตรงนั้นไปยิงดิจบเลยเอาดิเนี่ยแบบพุ่งตีไอ้ไหวนี่มันจะเอาอะไรสักอย่างใจเย็นใจเย็นตีมันกับไว้ตลอดไม่ใช่เหรอพี่ตีอยากใจเพื่อนกลุ่มนี้มาตลอดอ่ะโหจริงไหมไม่ใช่พ่อพี่ท็อปเนี่ยน่าโดนงั้นไม่เคยอยากพี่ทำร้ายใครเลยอ่ะนอนแล้วเราแค่หนีออกจากที่นี่ไม่ได้เหรอแล้วยูไว้โดนฟุกแน่จะไม่มีใครได้ออกจากที่นี่ทั้งนั้นนะกูรอทุกคนตายหมดอุ้ยเสียงนนนี่ใช่พี่กลัวพี่ท็อปอะไรหรอเนี่ยฮะแล้วหลอนนะก็แค่ทำให้ใช่ใช่เรื่องไรออกฤทธิ์ช้าหน่อยมานะมาแน่ใช่พี่ตีตีเอาปืนไม่ไหวได้ไหมตีเขินหน้าแดงหมดแล้วเนี่ยเลือดเลือดแล้วทีมให้น้องเก็บปืนนะเถอะเออเออยังไงท็อปมันก็ไม่น่าหลุดไปได้แล้วอ่ะทำไมวะอ๋อมึงจะเอาจะได้ควบคุมไงโอเครู้กันน้อง3คนเนาะผมไม่รู้ผมไม่ได้อยู่ผมไม่ได้อยู่น่ากลัวแต่ถ้ามันหลุดไปได้อ่ะเอ้ยเออถ้ามันหลุดมันได้เอาแล้วเอาแล้วมึงโคปากไปเลยจ้ะเมื่อกี้มึงจะหาจะฆ่าเราทั้งหมดไม่ใช่พ่อมึงหลายตีตีเลยตีเลยมึงทำทุกอย่างอ่ะเปล่าเออโอ้โหขึ้นเลยขึ้นเลยขอโทษครับจบเลยจ้าขอโทษครับโอ้ยมาเร็วๆเถอะพี่โอ้ยจะถึงไหมเนี่ยขี่คอไม่ขี่คอเนี่ยคือตอนเนี้ยเรารอดแล้วนะอยู่เฉยๆเดี๋ยวไปให้ไปตามคนเอ้าทิ้งขวานไหมเอ้าเราสามารถเดินเดินเหรอขวานได้นะเมื่อกี้เฮ้ยเฮ้ยพุ่งไปไหนกันมาวะมีใครเป็นอะไรไหมเนี่ยไปเชื่ออะไรวะคือน้องหนูนะมึงแอบตาดูดิตายหาไปแล้วหนึ่งเนี่ยเป็นบ้าที่สองสัตว์ไอ้ปอตายแล้วตอนนี้เราก็ทำได้แค่ช่วยกันออกจากบ้านนี้ไปให้ได้ก่อนจริงจริงได้พูดความจริงปะเหรออุ้ยแล้วจะรอดถึงเมื่อไหร่ดีล่ะแทนเอาแล้วมึงถึงเมื่อไหร่ดีล่ะหรือจะให้กูเรียกมึงว่าพี่นิวอ๋อเอารู้กันหมดโดนมึงมีอะไรจะบอกเพื่อนไหมโดยเฉพาะเรื่องของนนท์พวกมึงพูดเหี้ยอะไรกันวะ
โอ้โหกูไม่รู้จักนนท์อยู่สักที่เถอะผมบอกความจริงหมดแล้วพี่นิวหักหลังกับเราได้อ่ะดูดีพวกมึงคุยเหี้ยอะไรเนี่ยตีงงแล้วไอ้เหี้ยพี่นิวนั่นคือใครวะกูก็งงกูใครเนี่ยกูใครไอ้แทนอ้าวกับพี่นิวคือคนเดียวกันแม่งเป็นพี่ชายนนท์แม่งต้องการจะล้างแค้นทุกคนปืนอยู่ไหนเฮ้ยเรียบร้อยไว้พี่เชี่ยอย่าคอยไปพบไม่อยากล้างตายเบ่งก้าวเบ่งก้าวเลยไม่เจาะหัวอยู่ปุ๊กน้องไม่เกี่ยวเหี้ยอะไรเลยอ่ะมึงทำอะไรวะหล่นบนแล้วคิดหน่อยดิวะเอายาแก้มาก่อนตอนเนี้ยมึงส่งปืนมาให้กูคิดกูโง่ไอ้สัสเดี๋ยวตกลงไปด้านล่างมึงก็ลงหัวไอ้เหี้ยแทนอ่ะไปแล้วจ้าแล้วออมแล้วมีกูแทนก็ได้แต่มึงปล่อยน้องไปเถอะโอ้โหไม่เกี่ยวเลยมึงไม่สมควรจะเจอแบบนี้ด้วยซ้ำปล่อยไปเถอะโอ้โหมึงกำลังหึงรักสารภาพเรื่องที่ลงมาว่ามึงทำอะไรบ้างเล่าอีกเหรอเอาอีกเหรอพูดไม่ให้หมดนะโอ้โหมึงจะเล่ากี่รอบมึงมาฟังด้วยกันพร้อมกันมาเดี๋ยวกูเล่าให้ฟังมาตั้งแต่เริ่มนี่เขาจะเฉลยแล้วว่านนท์นี่เขาส่งซิกกันแล้วอ้าวร้อนละร้อนเหมือนกันโอ้ยนี่ควบคุมเฮ้ยอุ้ยอุ้ยพูดอะไรนะพี่ฟุกพี่ฟุกไอ้ฟุกเฮ้ยคุณอยากเข้ามาไหมนนท์คนที่ทำร้ายกูไม่ได้ตั้งใจทำแบบนี้นะเว้ยอย่ายิงไปทางนั้นทางท็อปป่ะว้ายนนท์เฮ้ยตายแล้วชอบตายแน่ชอบตายแน่กูไอ้คนกูไม่ได้ตั้งใจทำแบบนั้นอ่ะกูไม่อยากเป็นเหมือนมึงเลยว่ะกูไอ้คนถ้าลมดีเลยคนเดียวชอบไงชอบใครทำร้ายนนท์ต้องตายเลยเอ้าหลุดมาหลุดได้ไงอ่ะพลังแห่งจันทาพี่ก็หลวมหลวมหลวมมันไม่แน่นมันไม่แน่นตายได้เฮ้ยอุ้ยอ้าวอุ้ยตกใจน่ารักเวอร์ดูภูมิใจทำไมนิวตกใจยังไงนะอ้าวอุ้ยยิงจริงอ่ะนี่ของจริงครับเอ้าเอ้าเอาแล้วฆาตกรไม่ได้เลยวันวันอย่าเชื่ออะไรฆาตกรฆาตกรเอาที่มึงสารภาพเรื่องที่มึงทำกับเฮียนนท์ไว้ไม่ยังได้รับอาหารกันดีพูดดิโอเคกูพูดเองตายไปแล้วหนึ่งต้องพูดเรื่องเฮียนนท์หายตัวไปเป็นความผิดกูเองขอบคุณฟุกนะเพราะว่าทำให้เรื่องเดินนะทุกคนได้รู้เอ้านี่เราค่ะแล้วจบเล่าสมดานะสมดาเลยเมื่อกี้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอุ้ยผู้จัดการเองพวกมันจัดเสร็จแล้วก็ถ่ายไปก่อนปะไม่ได้อ่ะเดี๋ยวมองก่อนมึงจะพาน้องไปไหนเออนะมันไม่ตายหรอกแค่สลบไปเฉยใจร้ายใจดำมากกูจะช่วยมันเคลียร์ปัญหานี่ด้วยซ้ำกูไม่อยากช่วยมันไงพามันช่วยกูดิเฮียหนักชิบหายเฮียเอ้ยค่อยเฮียไปเฮียแขนกูก็เจ็บอ
ือฆ่าใช่ไหมครับลูกนี่เราจะไปห้ามมันจริงๆหรอวะมีสิพี่ยังไม่รู้ครับยังไม่รู้อยากห้ามมันก็ไปห้ามมันดิตอนนี้ผมแต่เห็นหมอมันจะช่วยกูเชื่อมันอยู่แล้วเพราะยังไงกูเองก็ไม่เกี่ยวเรื่องนี้อยู่ดีไอ้ถ่ายก่อนละผมจ้ะอะไรนะครับใส่ก่อนเปล่าเขาแค่เปลี่ยนทรงผมปัดหลอกไอ้มาแล้วมาแล้วแหละไปแรงมากขอบคุณนะโอ้โหโอ้โหอะไรอ่ะขนาดนั้นน่ะอุ้ยต้องเตะขนาดนี้หรอแม่คนนั้นไม่ใช่ปะทูแม่กองนั่งงอครับอุ้ยเอาไงต่อกันมาดีครับเจ๊กูเก่งก็คือไม่รอดเอาดอกออกจากมันสักหน่อยมันทำลำชิบหายมาเยอะแล้วอะไรในตัวมันขายได้ก็เอาไปขายเลยอุ้ยแล้วถ้ามีข่าวว่าเด็กหายมึงก็ปล่อยข่าวกบข่าวมาไปสิวะว่าสองคนหายไปไหนก็ได้คิดเองเป็นไหมวะหาวิธีดีอย่าให้พลาดล่ะมันงั้นพวกมึงทั้งหมดต้องชดใช้ก็แล้วก็หลังจากที่ผมพาตัวไอ้นอนมาให้ฮะมึงเป็นอะไรของมึงมึงพาเพื่อนมึงให้กูแท้ๆมึงยังมาสงสัยกูมึงเอาเงินแล้วออกไปเลยป่ะรู้หรือเปล่าว่าไอ้นอนเขาเก่งอยู่ที่ไหนไม่รู้ตายแน่เลยอันไม่ตายใช่ไหมจะถามเยอะกูพยายามหาแล้วว่าเกิดอะไรขึ้นกับไอ้นอนกูไม่รู้จริงๆขอโทษไอ้สัตว์เด้อุ้ยกูสาเชื่อมึงทุกสัญญาไอ้เดี๋ยวมันคิดหาแค่ไหนกูคิดว่านนท์หนีแบบกูเก่งมึงก็เห็นอยู่กับตานี่ถ้ากูรู้มากกว่านี้กูไม่มีทางวางยานอนแล้วก็ส่งตัวไปหรอกกูก็โดนเสียเราเหมือนกันทุยเสียจะเล่นบทเป็นเหยื่อมึงทำงานให้อามึงอ่ะแลกกับเงินมันนานแค่ไหนกูรู้หมดนะเว้ยรู้แต่แค่พูดมึงกับไอ้เหี้ยท็อปรวมหัวกันหลอกใช้เฮียนนท์ที่ทำมาทุกอย่างจริงใช่ไหมวายนี่มันเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้หมดเลยใช่ป่ะวายพี่ขอโทษโอ้นั่นเป็นคนยังไงกันแน่วะเฮ้ยมึงเป็นคนก่อมึงต้องรับผิดชอบไอ้ฟุกอุ้ยนี่จะตายแล้วมั้ยหลักเธอพูดมาตลอดไม่ใช่เหรอมึงยืนนิ่งมึงไม่อยากไปฆาตกรอ่ะแค้นน้องอ๋อน้องไงกูจะเป็นหมอแล้วหมอจะมาเสียเสียไม่ได้เว้ยเฮ้ยกูบอกว่าอย่าเข้ามาใกล้ไงข้าพูดกูไม่เคยมีน้ำหนักพวกมึงเลยเหรอไม่น่ากลัวมากอดีตไม่มีถ้าน่ารักก็แปลกนะทีตอนนี้ปัจจุบันก็ไม่มีถ้าน่ารักก็ต้องเอามึงมาฆ่านนกูจะสั่งเวชชีวิตมึงให้นนกูสั่งเวชให้ด้วยกูจะเล่นหล่อนจริงหญิงไหมลูกบทยังไงกูทำแบบนั้นแกมันก็จริงมันไม่แน่นะแม่เลี้ยงลูกกับกูไม่เคยคิดอยากจะให้มันตายเลยนะเว้ยมันยังไม่เชื่ออะไรวิเออกูพูดออกมาให้หมดนี่โอ้ยว้าหนึ่งหนึ่งหนึ่งนี่พวกเธอไม่รู้จริงๆหรอพวกผมก็ไม่รู้เหมือนกันครับครูติดต่อมันไม่ได้เลยเหมือนกันครับนี่ช่วงนี้คือมึงต้องดูแลเด็กนี่ขนาดนี้เลยวะเฮ้ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วมันจะได้ออกจากไอ้นี่ไวๆเอ้าก็ช่วยครึ่งนึงครับเฮ้ยน้องไว้ครึ่งนึงครับครูเฮ้ยมีอะไรอ่ะเย้มีอะไรเนี่ย
ตึงดึงดึงดึงอ้าวโคตรเฟี้ยวอ่ะอุ้ยทำไมน้อยจังเลยวินยะขอ11ด้วยครับจบเลยได้ไหมครับหลายๆอย่างเราได้รู้จาก EP นี้เยอะมากเฮ้ยนี่เป็นการดูครั้งแรกของเราถูกขอบคุณแบบพี่ทีมงานที่แบบเล่นแทนให้ผมเขาเล่นเป็นหน้ากากให้ผมไอตรงนี้ใช่ไหมตอนที่ฟุกหลอนใช่ไหมเออตอนที่ฟุกหลอนอ่ะแบบเฮ้ยหันไปไหมอะไรไม่ใช่ผมคือชอบบรรยากาศตอนที่คุยกันในบ้านคือมันนานอ่ะมันแบบว่าซีเควนต์มันนานแล้วแบบว่าคือทุกคนก็เริ่มหลุดคลายความจริงออกมาคือทุกคนก็มีความต้องการของตัวเองอย่างแทนหรือนิวก็แบบมีความต้องการแบบอยากรู้แล้วแบบพอรู้ว่าเป็นตีก็แบบก็แค้นเลยทีนี้มันใช้เวลานานไหมครับนานมากครับคือเหมือนเราต้องรับมุมหลายกล้องแล้วแบบมันยืนกันหลายคนมากแล้วแต่ละคนมันจะมีแบบสิ่งที่ตัวเองต้องทำตอนนั้นก็คือมันก็ทุกคนบางทีอาจจะยืนส่งบทอยู่หลังกล้องด้วยอะไรเงี้ยจะถ่ายด้วยพื้นที่จำกัดเนี่ยบางอันจะเห็นแบบใช่มันคือกล้องเขาอยู่เนี่ยครับกล้องเยอะมากหลายกล้องเยอะต้องเปลี่ยนเยอะมากก็คือใช้เวลานานเลยถ่ายฟิล์มนี้ใช่ครับมันเป็นอารมณ์ที่แบบทุกคนต้องถึงกันหมดไม่งั้นมันจะแป่งๆหายไปเลยบางคนมันจะหายไปเลยแต่มันเป็นรายละเอียดนะแบบเก็บทีละช็อตแบบหมายถึงว่าแบบช็อตนี้ต้องเป็นคนนี้แสดงนั่นนี่นั่นนู่นนี่ใช่ครับซีนบางอย่างแต่ตอนแบบมานั่งดูก็เห็นว่าซีนที่มีโอมันเล่นอ่ะมันมีตอนที่เก็บหน้ามีโอเนี้ยเราก็ไม่ได้สังเกตตอนเราเล่นเลยเพิ่งมาดูตอนนี้ก็รู้สึกว่าทุกอย่างมันเห็นมีโออยู่ตรงนั้นเล่นเป็นยังไงใช่ครับต่างคนต่างเหมือนดูหน้าที่แล้วก็ดูภาพรวมของทุกคนด้วยอะไรใช่ครับถือว่ายากถือว่ายากมากซีนนี้ครับแต่สนุกมากแต่ดูหนังเรื่องเนี้ยยังรีแคปเหมือนทุก EP ที่รีแคปแบบว่าแบบว่าท้ายที่สุดคือแบบเราตัดสินคนจากการดูจบแค่หนึ่งตอนเหมือนเจนี่ก็ตอนที่แล้วเป็นคนดีนะแต่พอมา EP นี้คือเร็วสุดเร็วจากไปแต่ตัวละครนะไม่ว่าเร็วจัดเลยอ่ะแต่ทีนี้เราคือน่าสงสารมากมันเหมือนดูหนังพวกไอ้นี่น่ะโจ๊กเกอร์อะไรอย่างเงี้ยที่แบบว่าแบบตัวละครมันแบบมันมีเหตุผลของมันที่มันร้ายอ่ะแต่ที่เราชื่อมันน่าสงสารนะเว้ยกว่ามันจะแบบมาร้ายเหมือนบางทีคนที่มันทำผิดอะไรแบบนี้บางทีเขามีแบ็คกราวด์บางอย่างที่แบบดูแบบน่าสงสารอ่ะจนเขาแบบมันกลายเป็นแบบนี้อะไรเงี้ยใช่มันก็เป็นที่สภาพแวดล้อมด้วยส่วนหนึ่งที่มันทำให้เขากลายเป็นแบบนั้นผมขอพูดถึงซีนนึงซีนที่กับท็อปที่นอนที่ให้วางยาแล้วขออธิบายเพิ่มก็คือผมเนี่ยวางยาให้ท็อปเนี่ยไปจัดการทุกอย่างเองไอ้พวกหน้ากากที่เห็นตอนแรกๆอ่ะคือผมสั่งไปเลยสั่งท็อปใช่ครับผมแบบคำสั่งท็อปว่าไอ้ใครทำนนก็ไปจัดการไม่แต่มันก็รู้ไงว่าแบบพอไอ้ท็อปมันไปจัดการใครก็คือไอ้คนนั้นแหละทำนนถูกข้อคิดที่ได้จากซีรีส์เรื่องนี้คือรู้สึกว่าสถาบันครอบครัวสำคัญจริงๆเพราะว่ารู้สึกว่าคือครอบครัวมันเป็นส่วนหนึ่งในการเลือกเพื่อนเลยแบบว่าสมมุติถ้าเราเลือกเพื่อนคือตามหลักจิตวิทยาครับคือถ้าเกิดเราเลือกเพื่อนอย่างเงี้ยใช่ไหมคือถ้าเกิดพ่อแม่คิดว่าแบบเอ้ยทำไมเพื่อนคนนี้รู้สึกไม่ดีเลยกับลูกเราอะไรเงี้ยพ่อแม่ต้องถามตัวเองว่าเพื่อนอ่ะมีอะไรที่เราไม่มีให้เขาอย่างนนท์อย่างเงี้ยค่ะคือเขาต้องการความยอมรับจากสิ่งที่เขาชอบทำก็คือการเขียนบทมันเลยทำให้เขาแบบอยากคบเพื่อนกลุ่มนี้เพราะว่าเขาต้องการที่จะเขียนบทเออเพราะว่าพ่อแม่ไม่สามารถให้เขาได้นั่นแหละฮะมันก็เลยเป็นแบบทำไมถึงต้องไม่อยู่ตรงจุดนั้นใช่มันก็เลยแบบบานปลายไปน่ากลัวก็พ่อแม่ก็สำคัญจริงๆใช่ครับเพราะว่าจริงๆถ้าเกิดว่าพ่อแม่คอยพยุงแล้วแบบคอยตกให้เขากลับมาเขาจะไม่เป็นแบบนี้อันนี้ไม่รู้ว่าตายหรือเปล่านะตายแน่เลยอ่ะดูอย่างทรงอ่ะอยู่ข้างล่างห้องนั้นแน่เลยอ่ะที่พักอ่ะไม่ถึงนี่เหรอครับไม่ถึงนอนกับตัวเก่งอ๋อไม่แต่ว่าเราต้องคิดด้วยนะว่าตอนเนี้ยทุกคนหลอนอยู่นะคิดว่ากูเก่งตายคนดูก็เริ่มหลอนแล้วตอนนี้พอเฉลยปุ๊บเอ้ามันคือประสาทหลอนกูอาจจะแบบแค่เห็นภาพคนที่เรากลัวอย่างยายจีนเห็นทั้งแบบทั้งนนทั้งกูเก่งเนี้ยพี่อยากรู้เว้ยคือหมายถึงว่าพี่อ่ะดูตอน TSC ใช่ป่ะแล้วพี่ก็แบบว่าคอนเซปต์รายการมันคือการแบบโกหกอะไรกันใช่ป่ะที่พวกแกไปเล่นเกมกันอยากรู้ว่าไอ้ซีเรื่องเนี้ยมันคือไอเดียมาต่อยอดมาไหมหมายถึงว่าเขาได้แบบเหมือนพี่หมอแซมเพราะพี่หมอแซมเข้าไปเป็นกรรมการใช่ไหมใช่ตอนเราดู TSC อ่ะใช่คือสำหรับผมว่ามีอยู่แล้วครับมีส่วนใช่ไหมจริงๆผมเคยได้ยินมาว่าอันนี้มันก็เหมือนต่อจากอันนั้นเลยก็เอา TSC ว่ามันเหมือนเอาคอนเซปต์จากตรงนั้นมาเป็นจุดเล็กๆสำหรับผมก็มองว่าพอเอาจุดตรงนั้นมามันเหมือนให้เป็นรายการที่เอาพวกสารหรืออะไรพวกเนี้ยมาใส่เป็นคอนเซปต์ให้พูดความจริงให้โกหกใส่กันหรือเป็นเอาสาร TSC มาเป็นตัวในเรื่องนี้ตัวในเรื่องนี้แล้วก็ที่เราสังเกตไอ้หนังที่พวกนี้ทำกันก็เป็น The Hidden Character อะไรแบบนั้นก็เหมือนไปดึงมาอะไรแบบนั้นครับมันเป็นโปรเจกต์ที่รู้สึกว่าต่อยอดมันเกินไปอยู่นะหมายถึงว่าถ้าคนตามน้องมาตั้งแต่วันแรกน่าจะรู้สึกว่าคนที่เขาทำเขาน่าจะคิดอะไรแบบมันเป็นไอเดียเล็กน้อยแหละแต่หมายถึงว่าแบบมันมาไกลดีอ่ะใช่จบแค่รายการเรตี้มันต่อยอดมาโปรเจกต์เลิศต้องหมอแซมมานั่งดูทุกคนใช่มานั่งดูแบบคาแรคเตอร์แล้วอยากรู้ว่าเขาถามไหมรีเสิร์ชคาแรคเตอร์เราอ่ะเขาคุย
ยอะไรกับเราบ้างในวันแรกที่เราทำซีรีส์เรื่องนี้เรารู้ว่าจะได้เล่นเรื่องนี้พี่ทีมงานเขามารีเสิร์ชอะไรจากพวกเราบ้างอันนี้ไม่มีอันนี้มันเล่นไม่เกี่ยวถ้ามีมีผมกับบัมสำหรับถ้าสำหรับผมเหมือนหมอแซมผมได้คุยกับหมอแซมประมาณครั้งนึงครับเขาคุยกันนิดเดียวถามปกติแต่ส่วนใหญ่ที่เขาผมว่าที่หมอแซมเห็นจากพวกผมอะไรเงี้ยก็ในจากในรายการมากกว่าแต่ส่วนใหญ่ไม่ค่อยได้แบบคุยกันหมอแซมจิ้นเราสองคนขึ้นไหมโอ้ยอะไรถ้านี้ถ้าจิ้นเรายิงกันอยู่แล้วเราคงอยู่ข้างเดียวกันแล้วแหละเนี่ยนะก็จะเนี่ยอย่างผมนี่ตอนรายการแรกๆก็คือเป็นคนที่พูดน้อยไม่ค่อยพูดอะไรเลยจะเป็นคนที่แบบชอบวิเคราะห์อะไรมากกว่าแต่ก็วิเคราะห์ผิดตลอดก็เลยมาเป็นใครได้เป็นหมออะไรอย่างงี้เงียบก่อนเก็บข้อมูลก่อนพอระเบิดปุ๊บไงเอาจริงๆป่ะพี่ปล่อยไหลแล้วตอนเนี้ยปล่อยไหลใช่มันเป็นฟีลที่แบบว่ามันเดาทางยากมากก็เลยรู้สึกว่าเราดูไปเรื่อยแล้วคืออยากดูต่อมากกว่ามันเพลินอืมใช่อยากดูต่อว่าเป็นยังไงต่ออะไรเงี้ยคือจบตั้งแต่ EP ที่แล้วว่าที่แบบเห็นว่าเป็นสารเหรอทำหล่อนอันนั้นก็ล้ำไปแล้วอ๋อนั่นคือล้ำไปแล้วที่เดามาคือคงไม่ใช่หมดแล้วแหละปลายทางแต่ว่าจริงๆมันมีหนึ่งอย่างที่น่าสนใจในซีรีส์นี้นะคือพี่ซีมองว่ามันมีความเล่นเรื่องความเชื่อบางอย่างที่แบบตอนแรกๆมันเหมือนเกิดมาเป็นไสยศาสตร์ความเชื่อแล้วพอหลังมันก็ตกเข้ามาวิทยาศาสตร์ว่าทางที่จริงแล้วอ๋อมันไม่ได้หล่อนมันไม่ได้นี่นะมันเป็นวิทยาศาสตร์มันคืออีสานตัวนี้นะถูกใช่ครับมันเอาวิทยาศาสตร์มาตอบในสิ่งที่เราคิดว่ามันเป็นผีหรือว่าเป็นอะไรในตอนแรกไปมาล้างความเชื่อเราบางอย่างและในแต่ละตอนเราจะเปลี่ยนความคิดตลอดใช่ครับงั้นเรามาลองเดาดีกว่าว่าใครจะตายคนต่อไป สมมุติว่าเราเป็นคนทำบทถ้าผมเป็นคนทำบทนะอยากให้ใครตายคนต่อไปผมเงียบแล้วกันนะเนี่ยลองเดาดูหนึ่งเริ่มจากฉันก่อนไหมจากสถานการณ์ล่าสุดนะคะสำหรับชนะชวัตสีตีอาจจะตายก่อนเพื่อให้ไว้ทำอะไรสักอย่างอาจจะมีจุดเปลี่ยนอาจจะมีจุดเปลี่ยนสำหรับฉันน่าคิดน่าคิดเพราะไว้อะดูแบบมันต้องช่วยสถานการณ์ตอนนี้มันต้องช่วยแหละมันต้องทำอะไรสักอย่างแหละฉันว่าแต่ฉันคิดว่าไว้น่าจะเป็นคนที่ร้ายใครที่ยังไม่ร้ายตอนเนี้ยน่าจะต้องโผล่อะไรมาแต่ไว้ก็เข้ามาเกี่ยวข้องอยู่นะเพราะว่าตัวอย่างตอนต่อไปเหมือนมาที่แบบของตีอะได้แบบว่าแบบรู้อย่างครับแต่ว่าอะไรเนี่ยดูหน้าผมเอาวัตถุคือแบบไม่ใช่เป็นว่าเข้าใจฟีลว่านักแสดงเขารู้อยู่แล้วเรามานั่งอย่างเงี้ยมันแบบจะรีแคปทำไมคือกูรู้แล้วอะไรเงี้ยแล้วแบบว่าถ้าผมเป็นคนทำบทนะผมคิดว่าคนที่เดซมอลเล่คนต่อไปน่าจะเป็นฟุกทำไมอ่ะฟุกมีปืนนะใช่ผมคิดเหมือนกันจริงหรอมีปืนนะก็ใช่ไงมันดูแบบมันดูพูดเยอะแล้วมีปืนอะไรเงี้ยน่าจะโดนก่อนฟุกมีปืนฟุกพูดเยอะแถมฟุกฆ่าคนไปแล้วยิงไปแล้วนะก็น่าจะโดนคืนอีกรอบแต่ผมคิดว่าไอ้ไว้ตายผมอ่านตลอดนะในเอกครับที่มันเป็นทฤษฎีแล้วเป็นยังไงบ้างชอบในเอกข้อความไหนที่มันแบบไอ้นี่มันแบบไหนผมอ่านเยอะอ่านเหมือนกันอ่านเยอะมากมีถูกบ้างแต่ส่วนใหญ่จะผิดทุกอันก็คือเปลี่ยนไปทุก EP ใช่ไหมเพราะคนมันเปลี่ยนจริงๆดูแต่ละ EP มันจะแบบเปลี่ยนความคิดคือซีรีส์เรื่องนี้ทำให้มันเดาไม่ได้อยู่แล้วพี่ก็ถามพี่แล้วพี่อยากรู้ว่าถ้าเราเป็นในฐานะว่าเป็นวัยรุ่นคิดว่าเรื่องพวกนี้มันจะไม่เกิดขึ้นถ้าพ่อแม่ต้องเป็นยังไงคือผมมองว่าพ่อแม่ไม่ใช่แค่แบบพ่อแม่นุ่นนะหมายถึงว่าพ่อแม่ทุกคนเลยคือเขาต้องอย่างที่ผมพูดไปว่ามันเรื่องของเพื่อนอะว่าแบบว่าคือเพื่อนอะเขาให้อะไรกับเราที่พ่อแม่ไม่เคยให้แบบลูกเลยลูกก็เลยไปหาเพื่อนแบบนั้นบางครั้งพ่อแม่ก็เลยแบบรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมลูกต้องไปหาเพื่อนแบบนั้นด้วยทั้งนั้นที่จริงๆแล้วพ่อแม่เป็นคนที่ไม่ได้เข้าใจลูกเองแล้วก็ที่สำคัญคือผมว่าคือพ่อแม่คือต้องเข้าใจแล้วก็คือต้องคอยเลี้ยงลูกแบบว่าไม่เผด็จการไม่สั่งไม่จ้ำจี้แบบว่าเฮ้ยต้องทำอันนี้ต้องทำอย่างนั้นต้องอยู่ในกรอบอะไรเงี้ยอย่าไปทำอย่างนั้นเราจะต้องตั้งขอบเขตร่วมกันแล้วมีโอล่ะในตัวของตัวละครเราล่ะเราคิดว่าทำไมเขาถึงออกแบบให้เราแบบว่าต้องไปอยู่ไกลบ้านไกลเมืองอะไรเงี้ยเดานะเดาเพราะว่ามันจะได้มีเรื่องของเรียนอังกฤษเรียนเรื่องของเคมีด้วยถ้าไทยมันอาจจะเจ๋งไม่พอไม่รู้อาจจะอังกฤษอาจจะเฟี้ยวกว่าอะไรแต่นี่เรามีเคมีอยู่แล้วนะก็แบบก็ไม่ได้เคมีที่อังกฤษเลยหรอไม่เกี่ยวอันนั้นนอกบทอยู่ที่ไทยก็มีเคมีอ่ะอะไรกันครับเนี่ยเคมีเคไซเคไซยังไงนะลูกยังไงนะโอเคเพราะว่าอังกฤษเขาดังเรื่องนี้หรอมีนักวิจัยที่ประเทศอังกฤษอะไรแบบนั้นแล้วเหมือนจะได้มีเรื่องของกลับมาเพื่อเข้าม .6 ใหม่เพื่อจะได้มาเข้าเรียนพร้อมกับไอ้พวกนี้ไม่ก็บอกไปดิว่าหน้าตาเราอินเตอร์นี่จบแล้วถูกไม่เกี่ยวพี่บามตัวละครเราพอฟุกไม่มีแบ็คกราวด์เล่าเลยเนาะไม่มีครับผมแต่ว่าต้องรู้มันต้องรู้แต่ว่าเขาเป็นเด็กหน้าห้องนะเขาเป็นเด็กตั้งแต่มีแบ็คกราวด์ไหมหมายถึงว่าแบบหรือจะมีเล่าไหมหรือว่ายังไงไม่มีเล่าคือเหมือนตัวละครผมอะเป็นตัวละครที่ไม่อยากเป็นเด็กเนิร์ดไหมรู้ว่าตัวเองเป็นเด็กเนิร์ดเลยไม่อยากเป็นเด็กเนิร์ดเพื่อให้คนอื่นมาแกล้งเราเราก็เลยหาวิธีที่อยู่กลุ่มนี้เพราะว่าแก๊งเนี้ยมันคือแก๊งที่มีอิทธิพลในโรงเรียนทำให้เราไม่โดนแกล้งแต่รู้สึกว่ากลุ่มนี้หนักกว่าโดนแกล้งอ่ะ
คือไม่น่าอยู่เหรอแต่จริงมันเร็วเกินเร็วจริงมันแบบมันจะมีไหมแบบอะไรแบบนี้ขนาดเนี้ยมีใช่ผมว่าชีวิตจริงเรามีอาจจะยิ่งกว่านี้ถูกไหมใช่เหมือนที่ TSC ครับที่มีคนมาเล่าอะไรตอนจบเลยเฉลยแล้วก็ได้รู้ว่าชีวิตของแต่ละคนเนี่ยมันผ่านอะไรมาไม่เหมือนกันไม่แต่ว่าจริงๆแบบมันหายากแล้วแบบนี้แบบวัยรุ่นอะเอาจริงนะทุกคนอันนี้พูดจริงๆแล้ววัยรุ่นแบบเนี้ยมันมีแบบไม่มีใครเกิดมาแบบขาว 100% หรอกใช่ทุกคนมันไม่งั้นเติบโตยังไงใช่มันเติบโตมีแผลมีอะไรบ้างแหละใช่ครับทุกคนมันต้องเรียนรู้ครับอดีตมันเคยผิดไม่อันนี้พูดจริงๆอดีตคนเรามันก็ต้องมีผิดพลาดเพื่อเรียนรู้ถูกไหมนั่นแหละประมาณนั้นแค่นี้หรอแค่นี้โอเคโอเคสั้นแต่ได้ใจความมันก็อยู่ที่เราเข้าใจมันไหมแล้วก็เราเรียนรู้อย่างที่บอกไปเรียนรู้ปุ๊บแล้วเราปรับไหมถูกนั่นแหละฮะอะไรถ้างั้นฝากคำถามถึงฟูไอซ์กับเจเจหน่อยไหมวีคหน้าเขาจะมาจะมีฉากเอ็นซีกไหมครับว้ายมีไหมไม่รู้แต่อยากฆ่าเขาก่อนฝากถามด้วยนะครับฝากถามด้วยสนุกแล้วบาโค้ดตอนเล่นรู้สึกยังไงจะเป็นการขยายความรู้สึกว่าเรารู้สึกยังไงแล้วก็บอกให้คนดูรู้ฉากแบบว่าแฟนโดนนี่เนาะมันต้องด่ากูแน่เลยรออะไรลูกชายถามฟูไอถามฟูไอตีท็อปได้ไหมตีท็อปไงทำไมอ่ะอ๋อตีท็อปให้ฟูไอมันด่ากันเล่นใช่ครับไม่ไวตีได้ไหมอ๋อเขาก็ไวตีอยู่แล้วไม่ใช่เฮ้ยมันตีไวไม่ใช่หรออ๋อไวตีหรออ่ะมาหาคำตอบอีกทีนะโอเคก็เป็นยังไงอ่ะวันนี้ขอบคุณน้องๆมากทุกคนทั้ง3พวกไวทั้งนั้นฝากกันนิดนึงชายทั้ง3คนครับผมก็ฝากซีรีส์นะครับเพื่อนตาย DFF Dead Friend Forever นะครับผมสามารถดูได้ที่ช่องวัน31เวลา 20:00 นแล้วก็แบบ Uncut Version ที่ RCE เวลาเที่ยงคืนนะครับเหลืออะไรอ่ะห้ามพลาดเลยนะห้ามพลาดเลยนะห้ามพลาดเลยนะห้ามพลาดเขามาเหนือแล้วผมเหลืออะไรอ่ะติดตามไปดูกันได้ทุกคนซีรีส์กำลังเข้มข้นบอกเลยว่าใครเผื่อหลงเข้ามาดูแล้วยังไม่ได้ดูแต่แรกแนะนำให้ไปดูแต่แรกนะเพราะว่าจะได้อันนี้ก่อนไม่งั้นเดี๋ยวงงอีพีต่อไปแล้วค่อยตามไปดูเต็มๆกันอีกอ่ะวันนี้ลาไปก่อนทุกคนสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณครับบ๊ายบาย Happy อย่าลืมกดติดตามเม้นก่อนด้วยนะคะ